ความรักเป็นคำสั้นๆแค่4ตัวอักษร LOVE มันง่ายมากที่จะพูดคำนั้นออกไปอย่างไม่ตั้งใจฉันรักไอศกรีมฉันรักเสียงดนตรีฉันคิดว่าฉันกำลังมีความรักแต่ความรักแท้จริงความรักของจริงและยืนยงเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สอนเราไว้ว่าความรักนั้นอดทนนานความรักนั้นกระทำคุณให้ความรักนั้นย่อมถ่อมตนความรักให้เกียรติแก่คู่อื่นความรักนั้นไม่ฉุนเฉียวความรักให้อภัยเสมอความรักชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างความรักเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอความรักมีความหวังอยู่เสมอความรักทนต่อทุกอย่างแล้วคุณใช้ชีวิตในความรักแบบนี้อย่างไรความรักคือการให้คู่ชีวิตของเรามาก่อนเราความรักคือความอดทนและอ่อนโยนต่อลูกๆของเราความรักคือการให้ความเคารพต่อพ่อแม่ของเราความรักคือการบริจาคเงินให้กับคนขัดสนความรักคือการแบ่งปันความเชื่อให้กับเพื่อนบ้านของเราความรักคือการอดทนต่อมนุษย์ป้าที่ร้านขายของความรักคือการพยายามอย่างหนักเพื่อเยียวยาความสัมพันธ์ที่แตกร้าวความรักคือการใช้เวลาทั้งสัปดาห์ทำภารกิจรับใช้พระเจ้าความรักคือการยกโทษให้คนนั้นที่ทำงานของเราเหมือนที่พระเยซูทรงยกโทษให้เราวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราคือการมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าและแบ่งปันความรักของพระองค์ต่อโลกใบนี้ในวันนี้และทุกๆวันของปีนี้เลือกความรักกันเถอะครับเหมือนที่พระเยซูทรงกระทำผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่8พระเจ้าทรงเป็นความรักภาคไทยโดยคริสเตียนไทยซับไตเติ้ล